ักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยชื่อว่าเราชื่ออะไรชื่อในเกมครับเขาก็จะเขียนให้แล้วก็ให้เราเอามือถือครับที่เล่นหน้าจอที่เป็น QR code ให้ร้านสแกนเก็บไว้เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าผมเล่นเกมเขาแล้วก็มาราคานี้คือทุกอย่างเขาเป็นระบบหมดเลยครับเลยรู้สึกว่าไอตัวเพย์เซาเนี่ยอนาคตมันก็น่ากลัวนะแล้วถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศจีนอ่ะมันสามารถเอาเพย์เซาออกมาเป็นแพล.com ได้แล้วแพล.com เนี่ยมาจับมือกับ LINE ได้หรืออย่างที่เมืองนอกใช้ WhatsApp ได้เงี้ยครับถ้าเขาคอนเนคได้เมื่อไหร่อ่ะธุรกิจไทยอ่ะที่ไม่ได้ปรับตัวเลยร้านค้าไทยที่ยังทำการตลาดแบบเดิมข้าม Vibration Marketing ไปก่อนนะที่ไม่ได้มี engagement กับลูกค้าลูกค้าไม่ได้เล่นเกมรู้สึกว่ามีสตอรี่ไม่ได้รู้สึกว่าอินกับโปรดักต์อ่ะครับมันจะกลายเป็นวันนึงอ่ะเราจะเสียลูกค้าไปอย่างถาวรเลยสวัสดีค่ะมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast เราคุยกันเรื่องของธุรกิจใหม่ๆในจีนหลายตอนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเกมออนไลน์ค่ะที่มาทั้งรูปแบบของวิชวลมาทั้งรูปแบบของตัวแอนิเมชันและอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็ต้องพูดถึงเจ้าของยักษ์ใหญ่นั่นก็คือ Tencent เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม WeChat ด้วยที่คนจีนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ใช้กันเป็นที่แพร่หลายตลาดเกมออนไลน์ของจีนเนี่ยไม่ได้มีกิจการที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเฉพาะในประเทศเท่านั้นแต่ว่าไปไกลถึงระดับนานาชาติแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทิ้งระยะห่างระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของเกมมาก่อนหน้านี้ในอดีตค่ะเพียงแต่ว่าความน่าสนใจที่เราต้องมาจับตามองก็คือว่าอัตราการโตและอัตราการเร่งของธุรกิจจีนเนี่ยไปได้เร็วปริมาณที่มากขึ้นกว่าธุรกิจในอดีตอย่างมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นโลกของงานออนไลน์เป็นโลกของกิจการที่มาพร้อมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆรุกไปถึงประชาชนผู้ใช้ลูกค้าโดยแต่ละตัวบุคคลถึงบ้านถึงตัวผ่านอุปกรณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องของเกมออนไลน์ของจีนภาคต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งที่แล้วเคยคุยกันเอาไว้ว่าพอมันได้รับความนิยมมากๆเนี่ยทุกอย่างเป็นเหรียญ2ด้านมีด้านบวกที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แม้กระทั่งรัฐบาลจีนก็ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาเกมที่เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่ามันก็มีอีกด้านนึงที่เป็นอันตรายหรือเป็นความเสี่ยงของการที่ผู้คนจะใช้จ่ายเงินเกินตัวหมกมุ่นกับการเล่นเกมนานๆจนกระทั่งการเรียนเสียการงานเสียและคุณภาพชีวิตสุขภาพมีปัญหารัฐบาลจีนก็เรียกว่าคุมเข้มเลยค่ะคุมตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่คุณจะกดเงินจ่ายตังค์หรือว่าเล่นเกมด้วยการคุมผ่านระบบมีกล่องที่ควบคุมจับเวลามีการคุมผ่านบัตรประชาชนว่าอายุถึงเกณฑ์ไหมเป็นนักศึกษาดูเกรดการเรียนว่าคุณมีความรับผิดชอบตัวเองที่สามารถจะปล่อยให้อิสระได้หรือยังถ้ายังก็ต้องคุมทั้งเกรดการเรียนและเงินเก็บด้วยแต่ถึงขนาดคุมเข้มมากขนาดนี้ปรากฏว่าภาคธุรกิจเขาก็เก่งมากในการพยายามจะหารูเล็ดลอดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้ Tencent ทำสิ่งเหล่านี้ค่ะมีตัวแอปพลิเคชันตัวเครื่องมืออีกตัวหนึ่งตอนนี้ที่มารุกเข้ามาถึงตัวผู้คนเรียกว่า Playout มันทำงานยังไงแล้วมันสามารถทำให้อัตราการสร้างรายได้จากมินิเกมของ Tencent ใน WeChat ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทเนี่ยกิจการเจ้าของเดียวกันเนี่ยนะคะมันเติบโตแล้วรัฐบาลจีนยังคุมไม่ถึงได้อย่างไรคุณปรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยและกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะคุยกันค่ะสวัสดีครับคุณโสภิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเกริ่นตอนแรกเพื่อจะให้ได้ช่วยขยายความก่อนค่ะว่าคุมเข้มแค่ไหนแล้วรัฐบาลจีนสำหรับเรื่องของเกมออนไลน์ที่จะให้คุณภาพชีวิตของประชาชนคนจีนเนี่ยอยู่ในภาวะที่กำกับดูแลได้แต่ก็ไม่รอดมันมีรูรั่วมันมีรอยเล็ดลอดที่เอกชนจีนอ่ะเราเจาะจงเทนเซนไปเลยเนี่ยเขาพยายามจะหนีไปจากการควบคุมเพื่อให้คนจีนเล่นเกมมากขึ้นยังไงคะถ้าเป็นปกติอย่างครั้งที่แล้วที่ได้มาแชร์ไว้ครับก็อย่างสมมติเด็กเนาะที่อายุหรือว่าการเรียนไม่ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับกำลังเอ็นอยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละ1ชั่วโมงไม่เกินนี้ครับ3ชั่วโมงต่อสัปดาห์กลุ่มนี้เมื่อก่อนเป็นกลุ่มก้อนใหญ่มากสิ่งที่เทนเซนทำก็คือว่าเราเรียกว่าเทคโนโลยีเกมเมื่อยุคก่อนนะครับว่าเว็บ2แล้วกันเนาะทีนี้เขาก็เลยทำสิ่งที่เรียกว่าบล็อกเชนหรือเว็บ3ขึ้นมาครับ
อยู่ใน WeChat mini game คุณผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนว่า WeChat เนี่ยมันเป็นเหมือนแอปเหมือน LINE ถ้าบ้านเราคนไทยใช้ LINE เนาะที่จีนใช้ WeChat เวลาที่เราจะสั่งของจองรถแท็กซี่สั่งอาหารเรียกไรเดอร์มี Grab มี LINE Man พวกนี้ครับใน WeChat อะครับเขาจะเรียกว่า mini app ก็คือเป็นแอปแยกออกไปจองโรงแรมจองร้านอาหารได้หมดเลยครับอีกอันนึงเขาจะมีเมนูขึ้นมาเป็นเกมแล้วในเกมก็จะมีเกมอื่นๆย่อยแยกตามหมวดประเภทว่ามีเกมประเภทไหนบ้างซึ่งเมื่อก่อนน่ะมันจะเป็นเกมง่ายๆเช่นไพ่นกกระจอกเกมที่มันเป็นแบบขาวดำอ่ะครับทิกแท็กโทพวกนั้นนะครับ XO หลังจากรัฐบาลประกาศปุ๊บเมื่อปลายปีที่แล้วแค่ไม่ถึง40กว่าวันนะครับช่วงต้นกุมภาเขาก็โรลเอาตัวแพลตฟอร์มนี้ออกมาเพื่อเก็บลูกค้ากลุ่มเดิมที่เขาเสียไปเชื่อไหมครับว่ามีคนลงทะเบียนกุมภาถึงมีนาเกิน1,000 ล้านคนนะครับแล้วทุกวันนี้คนใช้เฉลี่ยจากข้อมูลวันที่1กันยาล่าสุดนะครับต่อวันอยู่ที่ประมาณ440 ล้านนะครับต่อวันนะเข้ามาเล่นเกมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ต่างจากไอ้เกมอูคงซุนหัวคงล่าสุดเลยครับพอกันเพราะมันจะรวมเกมหลายๆเกมอ่ะเข้ามาไว้ด้วยกันที่สำคัญก็คือเวลาเราเบราว์เข้าไปในตัว Playout ของ WeChat Mini App ที่เป็น WeChat Mini Game นะครับตอนนี้มีคนที่เป็นเหมือนกับคนที่ไปลงทะเบียนครับเป็น developer เป็นเกม developer นะครับคนจีนมีหลักพันกว่าล้านมี developer ตอนนี้อยู่ในระบบประมาณ 400,000 ถึง 500,000 คนนะครับเกือบครึ่งล้านนะครับที่เป็นคนเขียนเกมทำไมคนเขียนเกมของจีนถึงมีปริมาณได้เยอะเพราะว่าในตัว WeChat Mini Game ครับหรือตัว Playout ครับที่คุณโสภิตเกินไปครับมันมีสิ่งที่เรียกว่ามีคอมโพเนนต์มีเครื่องมือที่ทำให้คนทั่วไปสามารถเรียนรู้การเขียนเกมได้เพื่อหารายได้เข้าตัวเองมันจะมีอยู่2กลุ่มคนเล่นกับกลุ่มคนสร้างตอนนี้ Tencent ทำอีกขาหนึ่งก็คือว่ากลุ่มผู้ให้บริการ ecosystem ให้คุณสามารถสร้างเกมได้แล้วเขาก็สร้างด้วยนะ Tencent ก็สร้างแล้วถ้าคนไหนที่สร้างแล้วเข้าตาเขาก็ไป acquire มาเป็นของเขาแล้วก็คนเล่นที่ยังจ่ายเงินให้กับเกมนั้นอยู่ตัวนี้ครับคือการที่ Tencent ทำแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า Tencent ตอนนี้ควบรวมทุกอย่างแล้วครับตั้งแต่ที่เป็นโซเชียลเมสเซนจิ้งที่เราใช้คุยกันเนาะคนจีนก็ใช้ตัว WeChat เนี่ยเกิน 80-90% ครับทั้งประเทศมินิแอปก็ใช้เวลาไปร้านอาหารจะกินอะไรจะสแกนอะไรที่โต๊ะเพื่อสั่งครับที่จีนมันจะไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยเปิดเมนูสั่งกินเสร็จก็เรียกแอนเช็คบินแล้วก็ขอใบกำกับถ้าเป็นคนที่ขอใบกำกับแต่ที่จีนไม่ต้องครับที่จีนเราจะขอใบกำกับที่ไหนเรากรอกโปรไฟล์ไว้ตั้งแต่แรกจะจ่ายด้วย WeChat ก็เอา WeChat สแกน QR code จะจ่ายด้วย Alipay ก็เอา WeChat Alipay สแกน QR code แล้วก็สั่งพอสั่งเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์เสร็จกับข้าวถึงจะมาของกินถึงจะมาไม่ต้องมีคนมานั่งคอยดูว่าไอ้นี่คนนี้สั่งแล้วกินหรือยังเก็บหรือยังพอเขาเอาระบบนี้มาใช้กับการทำเกมเหมือนกันเลยครับคนที่ทำเกมก็สามารถเห็นได้เลยว่าตอนนี้มีคนเข้ามากด Favorite เกมไว้นะยังไม่โหลดกี่คนโหลดไปเล่นแล้วกี่คนเติมเงินกี่คนซึ่งข้อมูลพวกนี้ปกติแล้วครับถ้าเราเคยเป็นนักพัฒนาเกมที่อยู่ในพวก Apple หรือ Play Store ครับเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าคนเนี่ยมากด Favorite เกมเราไหมยังไม่ได้โหลดกี่คนโหลดไปแล้วกี่คนโหลดอะเห็นครับแต่ว่าจะไม่ได้เห็นจำนวนหน่วยอาจจะเห็นแบบว่า 5.6 แสนครั้ง spending ซื้อ in app ในเกมไปเท่าไหร่ซื้อแบบเติมเงินเท่าไหร่ซื้อแบบรายเดือนพรีเมียมเท่าไหร่คือไม่ได้แยกตารางมาอยู่ดีๆก็คือ Apple ก็จะแบ่งมาให้ว่าเดือนนี้คุณได้ส่วนแบ่งเท่านี้Play Store ก็เดือนนี้คุณได้เท่านี้แต่สิ่งที่ Tencent ทำคือ declare ให้ทุกบรรทัดนะครับว่าเงินที่คุณได้แต่ละหยวนนะได้มาจากค่าอะไรบ้างรวมถึงค่าเด้งนะของตัว WeChat เองเช่นเล่นเกมอะไรอยู่สักอย่างนึง Tencent ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มครับอยู่ดียิงแอดเข้ามาให้คนเล่นเกมต้องดูโฆษณาคนเล่นกดสคิปไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้เติมเงินก็ต้องดูไปปกติเงินส่วนนี้ถ้าเป็น Google กับ Apple เนี่ยเขาก็จะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่พอเป็น Tencent ปุ๊บเขามองว่าเกมนี้ดังได้คนมาเล่นเพราะคุณเขียนค่าโฆษณาเนี่ยเราแบ่งให้คุณด้วยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบของตัว Playout Ecosystem ที่มาตีตลาดแล้วเขาก็พยายามเอาตัวนี้ครับออกสู่ตลาดโลกให้นักพัฒนาเกมทั่วโลกพยายามมาใช้ตัวนี้แต่จุดอ่อนของเขาก็คือว่าคนทั่วโลกไม่ได้ใช้ WeChat เพราะการสมัคร WeChat มันสมัครยากเหมือนกันมันไม่ได้สมัครยากมากในเวลานี้ค่ะกว่าจะมีบัญชี WeChat ได้เนี่ยคุณผู้ฟังต้องมีคนที่เคยใช้ WeChat อยู่เก่าเป็นเพื่อนคุณแล้วก็ต้องใช้ WeChat นานเกินกว่า6เดือนนะรับรองคุณก่อนคุณถึงจะมีบัญชี WeChat ได้แล้วคนที่เป็นเพื่อนที่รับรองเนี่ยก็จะมีจำนวนจำกัดด้วยเช่นอนุมัติไปแล้ว1ครั้งคุณก็จะยังไม่ได้อีกต้องทอดเวลาอีกพักหนึ่งคุณถึงจะอนุมัติรับรองคนอื่นได้สร้างเงื่อนไขตัวนี้ซึ่งเพิ่งมาเกิดช่วงหลังนะยุคแรกไม่มีเงื่อนไขตัวนี้ไม่แน่ใจว่าไอ้เงื่อนไขตัวที่ทำให้เกิดความยากลำบากตัวนี้เนี่ยมันมีผลหรือเหตุผลอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเพิ่มเติมไหมคะ
มีอยู่2สมมุติฐานแล้วกันเพราะว่าถามคนที่เคยทำงานอยู่ในหน่วยงานนั้นนะครับคนแรกอีกคนหนึ่งก็คือผู้บริหารบริษัท IT ของจีนก็คือ China Unicom คนแรกเนี่ยให้ผลว่าการที่ WeChat ต้องทำแบบนี้เพราะว่า WeChat ต้องการสกรีนตัวเบอร์แล้วก็คนที่รับรองว่าเป็นพวกสแปมหรือว่าทำธุรกิจที่เป็นผิดกฎหมายหรือเปล่าออนไลน์ผิดกฎหมายหรือเพราะว่าส่วนมากแล้วบัญชีที่ถูกขึ้นโนติสไว้ครับเป็น Yellow Flag หรือว่า Red Flag ที่เคยโดนแบนแล้วปกติแล้วถ้าคุณเอามือถือไปทำไม่ดีครับเวลาที่เขาโดนแบนเขาจะโดนแบนที่ซิมแต่ WeChat อ่ะการที่เขาสแกนอ่ะเขาได้สิ่งที่เหมือน SSID ครับของเครื่องถ้าเราเอาเปลี่ยนเบอร์มาใส่ใหม่ปุ๊บอ่ะจะโทรไปหลอกลวงคนอ่ะไม่ได้เพราะว่า WeChat ไม่ให้คุณเข้าแล้วไม่ผ่านส่วนของ China Unicom เขาบอกว่าการที่ต้อง verify นานเพราะว่าระบบการ verify เนี่ยมันต้องไปดึงข้อมูลจากซิมที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งเขาจะมีรอบในการกวาดข้อมูลมาว่าซิมเบอร์นี้ที่ผูกไว้เป็นเบอร์ของใครลงทะเบียนตัวตนจริงหรือเปล่าชื่อที่ใช้สมัครมากับชื่อในเบอร์ตอนตั้งชื่ออันเดียวกันหรือเปล่ายิ่งถ้าเป็นเบอร์ต่างประเทศเขาก็จะขอความร่วมมือจากเครือข่ายโทรศัพท์ต่างประเทศว่าใช่เบอร์เติมเงินหรือลงทะเบียนด้วยตรงกันหรือเปล่าฟังดูแล้วก็เป็นแนวโน้มที่จะเกียร์ไปสู่เรื่องของการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยนะนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลอันหนึ่งทีนี้กลับมาตรงเมื่อกี้ว่าเขาพยายามจะใช้โมเดลนี้ในแง่ของการสร้างความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลหลังบ้านกับผู้ประกอบการก็คือเป็นเกม developer หรือนักพัฒนาเกมเนี่ยหวังจะรุกตลาดโลกแต่ยังทำไปไม่ได้เพราะว่าคนทั่วโลกไม่ได้ใช้ WeChat ถูกครับทีนี้เราก็เลยจะพยายามสร้างแยกออกมาคือ PlaySouth เนี่ยเมื่อก่อนมันอยู่ใต้ WeChat mini game ตอนนี้ WeChat อ่ะก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันติดตรงนั้นถ้าแต่ออกตลาดโลกเดี๋ยวเขาจะตั้งเป็น PlaySouth.com ก็เป็นแพลตฟอร์มเกมออกมาอันนึงเลยครับเหมือนพวก Steam อ่ะครับที่คนได้เนียมเกมกันตอนนี้เขากำลังสปินออฟออกมาคือคุณสามารถเข้าได้2ทางคนจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือเข้าผ่าน WeChat mini game คนนอกก็คือเข้าผ่าน playsouth.com ถ้ามองโมเมนต์มุมนี้มันจะเหมือนเต่ายิงกับ TikTok แบบเดียวกันเลยคนใช้ตัวโซเชียลชื่อเต่ายิงส่วนคนนอกจีนน่ะจะใช้ TikTok แต่ว่า2อันนี้จริงๆ data มันไม่เชื่อมกันแต่พอเป็นเกมอ่ะทำยังไงให้มันเชื่อมกันมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนจีนและคนจีนนอกจีนหรือคนต่างประเทศที่เล่นเกมจีนค่ะเพราะตอนนี้อย่าลืมว่าเกมเนี่ยออนไลน์เล่นกันไม่ได้เล่นเฉพาะเดี่ยวๆคนเดียวเท่านั้นละแต่เรายังสามารถเล่นแบบกับคนอื่นได้อีกด้วยแล้วก็ได้ในจำนวนปริมาณที่มหาศาลที่เล่นเกมเดียวกันหรือมีกระทั่งมีการแข่งกันอย่างร้านชาจีครับชาจีเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกับ PlaySouth นะครับเป็นไวเบชั่นใหม่กันอีกอันหนึ่งเหมือนกันก็คือตัว PlaySouth เนี่ยก็คือเขาจะให้คนสร้างเกมได้จะเป็นใครก็ได้ทีเนี้ยชาจีเนี่ยก็ทำการตลาดด้วยการสร้างเกมให้เราได้เป็นคนเก็บชาครับเราต้องมีหน้าที่คือไปเก็บชาเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเพื่อเอานมวัวนมแพะครับมาทำแล้วก็ปลูกชาคือเราสามารถมิกซ์เมนูของเราได้ถามว่าเราเล่นแล้วได้อะไรได้เครื่องดื่มฟรีครับอีกอันนึงก็คือว่าต้องไปเล่นที่ร้านเขาบางอย่างจะได้พิเศษป๊อปอัพขึ้นมาเพราะคนจีนใช้ WeChat อะครับล็อกอินเกมอะครับไปเล่นคือเกมของตัว PlaySouth เนี่ยเขาตั้งมา2เงื่อนไขก็คือเอาเกมดังๆที่คนเล่นกันอยู่แล้วหลักก็เรียกว่าหลักร้อยล้านแล้วกันมาให้เป็นเกมบนมินิแอปซึ่งเอาเขาเรียกว่าเว็บ 2.0 นะครับมาคอนเวิร์ตให้เป็นเว็บ 3.0 ให้คนเล่นได้อันนี้ก็คือโครงสร้างหนึ่งอีกอันนึงก็คือจับลูกค้ากลุ่มที่อย่างผู้ชายเนี่ยไปรอผู้หญิงไปรอแฟนเข้าไปเลือกเครื่องสำอางเข้าไปเลือกเสื้อผ้าแล้วก็มายืนอยู่หน้าร้านกันอ่ะที่จีนจะมีแก๊งผู้ชายเขาเรียกว่าแก๊งรอแฟนซื้อของมันก็จะมีการเล่นเกมมินิแอปนะครับที่เป็นเกมฆ่าเวลาเกิดขึ้นเขาจะแนะนำว่าคุณข้างๆคุณเล่นเกมนี้อยู่คุณอยากเล่นแข่งกับเขาไหมอันนี้คือสำหรับผู้ชายที่หัวอกเดียวกันนะครับเขาก็มองหน้าแล้วก็หันมายิ้มกันก็คือรู้เลยว่าเล่นเกมอันเดียวกันอยู่มีสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปก็คืออย่างเกมดังๆเนาะทุกอย่างก็จะอยู่ที่ฝั่งตัว PlaySouthอย่าง Minecraft ที่เด็กไทยเล่นสร้างโลกของตัวเองได้ที่จีนนะครับในมีในแอปจะชื่อว่า Mini World คุณลุงคุณป้าคนขับแท็กซี่หรือคนใช้แรงงานเล่นกันเนาะชื่อ Happy Landlord ถ้าบ้านเราก็คือเกมไพ่นกกระจอกแต่ว่าไม่ได้เสียงลูกเต่าก็คือทุกครั้งที่เราเปิดไพ่แล้วชนะครับมันจะสามารถซื้อจังหวัดซื้อเมืองได้ถ้าบ้านเราก็คือเกมเศรษฐีอีกมุมนึงก็คือเมื่อกี้ที่เกิดไว้ก็คือว่าเจ้าของแบรนด์นะครับอย่างชาจีอย่างเฮทีหรืออย่างเสื้อผ้าอย่างแม้กระทั่งแบรนด์มินิโซที่มาทำเกมครับเพื่อให้คุณรับสินค้าในร้านฟรีได้ถ้าคุณเป็นเกมที่เขาพยายามให้คนมาเล่นเกมที่เป็นของเขาเองอาจจะจ้างคนอื่นพัฒนาไม่รู้เนาะแต่ว่าไอคอนนักพัฒนาจะเป็นชื่อแบรนด์เพื่อมารับสินค้าพรีเมียมเนี่ยเขาต้องการคนที่เป็นแบรนด์ลอยัลตี้แล้วก็เข้าใจ culture แล้วก็ product และสินค้าเขาครับโดยการที่เอาสตอรี่ตั้งแต่กรรมวิธีการอย่างเช่นชาจีเนาะกรรมวิธีการที่ได้ชามา1แก้วครับคุณจะต้องเป็นตั้งแต่คนปลูกต้นไม้ครับปลูกเขียนอะไรเนี่ยเขียนหน้าดินแล้วก็เวลาน้ำฝนมาคุณต้องเอาดินไปเติมนะคุณต้องคอยลดถ้าน้ำฝนไม่มาคุณต้องคอยลดน้ำนะการจะลดน้ำได้คุณ
ต้องดูโฆษณาหรือจะต้องไปซื้อชาจริงครับแล้วก็มาสแกนได้สิ่งที่เรียกว่าคอยแล้วเอาคอยมาแลกเป็นพอยต์ของเกมอีกทีนึงถึงจะได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยไม่อยากดูโฆษณาสิ่งที่ทำก็คือว่าคุณต้องไปที่ร้านของเขาแล้วก็ allow location นะครับให้แอปของเกมนี้มัน track ได้ว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงนี้นะอยู่ในพื้นที่ของร้านเราสามารถนั่งเล่นเกมได้ยาวเลยครับโดยที่ไม่ต้องดูโฆษณาแบบเอ้ยไอเทมนี้หมดต้องรอดู30วิไม่ต้องครับเพราะเราอยู่ในพื้นที่ร้านมันก็เลยทำให้คนจีนเนี่ยเวลาเราไปครับเรารู้สึกว่าหุ้ยทำไมเด็กจีนมันร้านนี้มันโอ้โหนักท่องเที่ยวมาหรือคนนอกมาทำไมร้านนี้มันแบบโอ้โหคนเยอะขนาดนี้คนแน่นขนาดนี้มันต้องอะไรอร่อยเราก็ต้องเดินเข้าไปซื้ออันนี้คือเทคนิคครับแสดงว่าเขาใช้กลยุทธ์การที่ให้มีคนไปอยู่ที่ร้านเนี่ยสร้างแรงจูงใจหรือส่งผลทางจิตวิทยาว่ามีลูกค้าอุดหนุนเยอะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดให้ลูกค้าหน้าใหม่เข้าไปด้วยถูกครับเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจชาของจีนอย่างชาจีครับไม่ใช่ธุรกิจเครื่องดื่มนะครับธุรกิจชาจีเป็นธุรกิจเรียลเอสเตทสมมติว่าผมเป็นเจ้าของชาจีแล้วกันคุณนุ่นมาเห็นอยากเปิดชาจีที่ประเทศไทยผมก็บอกว่าเฮ้ยพอดีผมมีที่ดินอยู่แปลงเนี้ยถ้าคุณจะเปิดในกรุงเทพเนี่ยคุณต้องไปเส้นห้วยขวางอย่างเดียวนะเพราะว่าตรงนี้ผมมีพื้นที่ให้คุณแล้วผมในฐานะบริษัทชาจีเนี่ยผมก็ไปเหมือนกับไปกู้แบงค์ครับแบงค์อาจจะให้ดอกเบี้ยผมถูกในการเช่าที่ดินหรือซื้อที่ดินผมอ่ะจ่ายแบงค์ดอกร้อยละ3แล้วบอกคุณนุ่นว่าคุณจะเอามาเปิดแฟรนไชส์ผมเนี่ยคุณต้องมาใช้ที่ตรงนี้นะผมมีที่ให้คุณแล้วผมวิเคราะห์มาแล้วคุณต้องวางที่ตรงนี้คุณจ่ายค่าที่ให้ผมอ่ะร้อยละ5กินส่วนต่างละ2%แสดงว่าเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตัวร้านชาหรือกิจการอื่นซึ่งต้องใช้สถานที่ตั้งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ของธุรกิจเขาทีนี้พ่อบอกมาว่าเขาพยายามจะสร้างเนื้อหาแล้วก็เอาเกมมาเชื่อมเป็นส่วนหนึ่งของการทำการตลาดและเพิ่มยอดของการขายในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดแบรนด์รอยัลตี้ด้วยเกมมันเข้าไปอยู่ทุกทั่วหัวระแหงเนี่ยมันก็จะมี2ลักษณะใช่ไหมคะคือเกมแบบจ่ายตังค์กับไม่ต้องจ่ายตังค์ถ้าไม่จ่ายตังก็แลกด้วยโฆษณาหรือไม่งั้นก็ไปทำตามเงื่อนไขของกิจการธุรกิจที่ต้องการให้ลูกค้าไปซื้อของเขาถูกครับทุกวันนี้คือเวลาที่เราเล่นเกมหรือผ่านด่านถ้าเป็นของชาจีก็จะมีแบบสัตว์ประหลาดที่เป็นหนอนเนาะอะไรเงี้ยคนชอบชาก็จะไม่ชอบหนอนอยู่แล้วครับพอคิวได้เสร็จปุ๊บมันก็จะแบบว่ามี QR โค้ดครับให้เวลา7วันไปรับของไอ้เขาเรียกนะก็นึกว่าจะได้ชาสักแก้วหนึ่งไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นซองเล็กๆครับเป็นซองชาแต่ไม่ทดลองนะจะใหญ่อยู่แล้วก็ถามชื่อว่าเราชื่ออะไรชื่อในเกมครับเขาก็จะเขียนแล้วก็ให้เราเอามือถือที่เล่นหน้าจอที่เป็น QR โค้ดให้ร้านสแกนเก็บไว้เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าผมเล่นเกมเขาแล้วก็มาราคานี้คือทุกอย่างเขาเป็นระบบหมดเลยครับเลยรู้สึกว่าไอ้ตัวเพย์เซาเนี่ยอนาคตมันก็น่ากลัวนะแล้วถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศจีนน่ะมันสามารถเอาเพย์เซาออกมาเป็นเพย์เซา .com ได้แล้วเพย์เซา .com เนี่ยมาจับมือกับ LINE ได้หรืออย่างที่เมืองนอกใช้ WhatsApp ได้อย่างเงี้ยถ้าเขาคอนเนคได้เมื่อไหร่ธุรกิจไทยที่ไม่ได้ปรับตัวหรือร้านค้าไทยที่ยังทำการตลาดแบบเดิมที่ไม่ได้มีเอนเกจเมนต์กับลูกค้าไม่ได้เล่นเกมรู้สึกว่ามีสตอรี่ไม่ได้รู้สึกว่าอินกับโปรดักต์อะครับมันจะกลายเป็นวันหนึ่งอะเราจะเสียลูกค้าไปอย่างถาวรเลยคนที่เล่นเกมครับมันจะไม่เหมือนกับคนที่ไม่เล่นเกมอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคนเล่นเกมเนี่ยเวลาเขาสะสมไอเทมหรือตัวละครเขาจนเติบโตระดับหนึ่งแล้วครับเขาจะไม่มีการเขาเรียกนะทอดทิ้งอะอยู่ดีทำตัวละครมาได้ระดับเลเวลแบบโอ้โหสมมติ100เนาะมีแบรนด์มาใหม่อยู่แบรนด์นึงทำเกมมาเหมือนกันถามว่าเราอยากทิ้งตัวละครที่เราทำมาเป็นปีๆเพื่อไปเริ่มนับไหนไหมไม่อันนี้น่ากลัวมากสิ่งที่เทนเซ็นทำเขาเรียกว่าหลบเร้นแล้วก็มีรูลอดมาจากการกำกับของรัฐบาลจีนได้และประสบความสำเร็จอย่างมากพูดถึงมูลค่าหน่อยได้ไหมฮะว่ามันเติบโตเป็นยังไงบ้างก็ถ้าจริงๆตอนนี้ครับของตลาดจีนถ้านับจากกุมภาที่เปิดตัวเกมมาเนาะแล้วก็มีคนเอาเกมมาปล่อยประมาณหลักร้อยเกมต่อวันนะครับจนร้านนี้หลายแสนเกมเอารายได้ปัจจุบันก่อนเนาะตั้งแต่1 กุมภาจนถึง1 กันยาครับตอนนี้รายได้ของตลาดเกมในตัว Play South นะครับเป็นเงินบาทตอนนี้ 2.38 ล้านล้านบาทครับถ้าเทียบกับงบประมาณแผ่นดินไทยที่ 3.75 ก็เท่ากับประมาณ 64% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งประเทศครับซึ่งนี่ยังไม่ถึงปีเลยนะแค่กุมภาถึงกันยาเท่านั้นเองถูกไหมฮะครับแล้วก็เขาคาดการณ์ว่าช่วงปี2026อะครับตัว Play South เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.44 ล้านบาทหรือ 92% ของงบประมาณแผ่นดินประเทศไทยครับได้จากเกมที่คนจีนจ่ายด้วยนะอันนี้เฉพาะแค่ในตลาดจีนเนาะที่เป็นการคาดการณ์เพราะว่าเขาจะเข้าตลาดโลกแล้วก็เข้าตลาดไทยช่วงต้นปีหน้าครับรัฐบาลจีนไม่ทำอะไรกับตัว Play South ตัวนี้เหรอคะอย่างที่บอกครับผู้บริหารเทนเซ็นต์เราก็รู้อยู่นะครับว่าอยู่กับทางสภาประชาชนสภาที่ปรึกษาเข้าใจว่ามีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับภาครัฐอะครับในเรื่องของข้อมูลอื่นๆด้วยไม่น่าจะโดนครับเขาเป็นยักษ์ที่ยอมให้ควบคุมอะครับตลาดนี้ก็ไม่ได้ตลาดอันตรายเท่าไหร่
ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระบบของการบริหารจัดการนะคะบรรดาผู้ทรงอิทธิพลบรรดามหาเศรษฐีหรือผู้มีชื่อเสียงในแวดวงในสังคมจีนนะคะถ้ามีคุณงามความดีในบางอย่างหรือมีชื่อเสียงในบางเรื่องแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้เนี่ยก็มักจะถูกเชิญและเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองก็คือจะมีตำแหน่งเป็นสภาปรึกษาการเมืองสภาที่ปรึกษาถ้าเทียบกับบ้านเราก็มีความใกล้เคียงกับวุฒิสภาแต่ที่มาไม่เหมือนกันนะคะแล้วเขาจะพยายามสะท้อนว่าสภาปรึกษาการเมืองเนี่ยซึ่งมีผู้แทนมาจากหลากหลายทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์ทุกแวดวงการภาคธุรกิจเอกชนทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการจะให้คำปรึกษาหารือกับทางรัฐบาลทางคณะผู้บริหารและทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ผ่านกระบวนการกลไกการประชุมแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆดังนั้นคนมีชื่อเสียงศิลปินดาราหรือก็มหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยก็จะนับเนื่องด้วยและเทนเซ็นต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นอาลีบาบาเช่นเดียวกันค่ะแจ็คหม่าแล้วก็บุคคลสำคัญในวงการจีนเนี่ยเข้าเป็นมีอีกตำแหน่งมีหมวกอีกใบคือสภาและนอกเหนือจากความเชื่อมโยงอันนี้สิ่งที่เทนเซ็นเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นธุรกิจใหญ่ที่เรียกว่ายักษ์ใหญ่จนล้มไม่ได้แล้วอ่ะก็คือแพลตฟอร์ม WeChat ซึ่งมันมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆอีกเยอะมากเลยคนจีนส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะที่สามารถจะใช้มือถือหรือเข้าออนไลน์ได้ก็มีบัญชี WeChat กันทั้งสิ้นเนี่ยเป็น2เหตุผลสำคัญที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่า WeChat นั้นมันคุม data ส่วนบุคคลอย่างที่คุณตรินเล่าเมื่อสักครู่ไว้หมดแล้วการให้ความร่วมมือการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลทุกเมื่อที่ส่งข้อมูลเข้ามาก็น่าจะเป็นหนึ่งในกลไกของภาคเอกชนที่รัฐบาลจีนใช้ในการกำกับดูแลประชากรทั้งประเทศเพราะฉะนั้นอาจเป็นเหตุผลที่ว่า PlaySound ซึ่งมันได้เล็ดรอดมาจากธุรกิจเกมขนาดใหญ่เนี่ยมาอยู่ใน WeChat ก็เลยได้รับการยังปล่อยผ่านอยู่ยังไม่มีมาตรการคุมเข้มงวดมาจากรัฐบาลจีนในเรื่องนี้ใช่ไหมฮะคุณตรินใช่ครับ Too Big to Fail ครับอีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนกับเคสของ Ant Financial ของ Alibaba ครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าตลาดอเมริกาครับอเมริกันเขาจะกลัวว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินนะเห็นเขาเรียกนะ behavior เห็นกระแสเงินสดที่อยู่ในมือคนทั้งจีนทั้งแผ่นดินใหญ่อะอยู่ดีเอาไปเข้าตลาดหุ้นต่างชาติแล้วถ้าวันหนึ่งต่างชาติทุ่มซื้อเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเฮ้ยรัฐบาลจีนจะคุมได้ยังไงไม่ให้ผู้ถือหุ้นใหญ่มีสิทธิ์มีเสียงในการบริหารองค์กรแล้วก็เข้าถึงข้อมูลอันนี้มันก็เป็นความเซนซิทีฟอะครับสมมติถ้าวันหนึ่งเรานึกภาพเรามีแอปเป่าตังของกรุงไทยใช่ไหมแล้วมันอยู่ในตลาดมหาชนเงี้ยแล้ววันหนึ่งมีคนอยากได้ข้อมูลคนไทยที่เคยลงทะเบียนเป๋าตังไปถือหุ้นใหญ่คนหนึ่งเป็นคนสิงคโปร์เนาะถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะยอมไหมมันก็ยากนะมันก็พูดยากเพราะฉะนั้นถ้าทางเดียวที่บอกว่าถ้าเทนเซ็นซึ่งเป็นเจ้าของ WeChat ด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าพ่อตลาดเกมออนไลน์ระดับโลกที่จะโกอินเตอร์หรือไปให้ไกลกว่าตลาดของประเทศจีนน่ะเขาก็ต้องใช้โมเดลมันอย่าง TikTok กับตัวยิงก็คือหมายความว่าแยกขาดออกไปจากกันซะแล้วก็สร้างใน2ตลาดที่ไม่เชื่อมโยงกันรวมทั้งต้องทำให้รัฐบาลจีนแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมีความมั่นใจได้ว่าข้อมูล data ของคนจีนของลูกค้าที่ใช้ในบัญชีเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ออกไปจนกระทั่งเกิดเป็นอันตรายหรือมีผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศมันถึงจะได้รับไฟเขียวอย่างนั้นไหมฮะถูกครับซึ่งอันนี้แหละเป็นดาบสองคมเหมือนกันก็คือตัวจีนเองครับกันตั้งแต่ตอนสมัคร WeChat จนถึงกระบวนการต่างๆทุกอย่างจะอยู่ภายใต้กรอบเพราะว่าสิ่งที่ประเทศจีนมีนะครับแล้วก็เกิดมากกว่าประเทศไทยก็คือมีสแกมเมอร์หรือแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์ครับเยอะทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าประชากรเขาเยอะเป็นพันกว่าล้านคนเขาก็เลยต้องมีมาตรการเยอะมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกลวงทีเนี้ยพอเกิดเหตุการณ์นั้นปุ๊บเขาแยกครับแต่สิ่งที่เขาแยกอีกประเทศนึงก็จะกลัวเหมือนกันอย่างที่อเมริกากลัวครับว่าเวลาแพลตฟอร์มของจีนเข้ามาอย่าง TikTok ที่เคยโดนเหมือนกันครับจีนไม่อยากให้คนอื่นเห็นของตัวเองแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่อยากเห็นของคนอื่นอเมริกาเหมือนเลยก็คือไม่อยากให้คนอื่นมารู้ไม่อยากให้จีนมารู้ข้อมูลคนอเมริกาที่เล่นว่าเล่นอะไรซื้ออะไรออนไลน์ไปบ้างมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมว่าใน TikTok มันผูกบัตรเครดิตได้ครับแล้วบัตรเครดิตมันก็จะรู้ลิมิตอยู่ว่าเฮ้ยคนนี้ยอดเงินเท่าไหร่ซื้อของอะไรเท่าไหร่พอมันเห็นนะครับมันจะสะท้อนสิ่งที่เรียกว่า cash flow ของ population นะครับบายพื้นที่เป็นข้อมูลที่ทุกประเทศผมมองว่าเขาห่วงครับไม่อยากให้ใครรู้หรอกว่าเฮ้ยประชาชนเขารัฐบาลแถลงว่าอยู่ดีกินดีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะแบบรวยกระจุกจนกระจายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ต้องพอมีข้อมูลเป็นรายบุคคลในมือครับเราจะรู้เลยว่าอ๋อฉันจะทำการตลาดกับประเทศนี้ยังไงฉันรู้แล้วจะเจาะตลาดประเทศนี้ยังไงเขาคงไม่อยากให้ต่างชาติรู้ข้อมูลของคนประเทศเขาครับชาติไหนๆก็น่าจะเป็นในลักษณะเดียวกันเนาะทีนี้คุณตรินอยู่กับข้อมูลตรงนี้มาโดยตลอดเนี่ยอ่านเกมต่อไปหน่อยได้ไหมคะว่ารัฐบาลจีนจะกำกับดูแลยังไงแม้ว่าจะไฟเขียวแล้วปล่อยให้เทนเซ็นสามารถดำเนินการได้ภายใต้ PlaySound นี้แล้วก็ส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้แน่ๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าจะยังไม่คุมกำเนิดตอนนี้ก่อนครับคงจะให้ตัว WeChat mini game เนี่ยเป็น PlaySound ที่แบบว่าเติบโตแข็งแรงก่อน
ระดับหนึ่งคืออย่างน้อยต้องมีผู้ใช้หลักพันล้านอ่ะเมื่อมันถึงจุดนั้นนะครับ WeChat Mini Game Play Store เนี่ยอาจจะถูกควบคุมเหมือนตัวกล่องธรรมดาค่ะหลักการของคนจีนก็คือแนวคิดของท่านผู้นำเหมือนกันครับก็คือเขาจะยอมปล่อยให้ถ้าปลูกต้นไม้คือให้ลูกมันสุกแล้วก็เน่าได้หนึ่งครั้งครับเหมือนที่เวลาเราเห็นเขากินชาใช่ไหมเขาจะล้างชาอ้อมเขาไม่ได้เสียดายชาแก้วแรกหรือกาแรกคือเขาจะลองลงทุนก่อนให้เจ๊งก่อนหรือว่าให้มันดูว่าไปสุดแค่ไหนหลังจากนั้นค่อยมาตีกรอบครับจะไม่คุมกำเนิดก่อนเหมือนเคสรถยนต์ไฟฟ้าครับก็คืออนุญาตให้มีรถแท็กซี่ไฟฟ้าไร้คนขับให้บริการก่อนแล้วรอให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาว่าจะคุมกำเนิดยังไงจะไม่ตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วถ้ามันไปชนคนทำยังไงเหมือนที่สหรัฐตั้งคำถามครับที่จริงก็คือลองก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะถ้ายังไม่เกิดเราไปนั่งคิดสิ่งยังไม่เกิดแล้วมันจะปิดกั้นความครีเอทีฟหลายเรื่องครับอย่างที่ร้านมี่เสียครับในจีนเนี่ยล่าสุดสาขาประจำตรงโรงแรมที่ผมพักครับลงมาข้างล่างปิดแล้ว2เดือนก่อนยังเปิดอยู่ก็ถามเขาว่าคนแถวนั้นว่าไปไหนเขาบอกว่าย้ายไปอีกสี่แยกนึงจนไปนั่งคุยกับพนักงานครับว่าทำไมย้ายมาเนี่ยเสียดายมากเลยนะตรงนั้นทำเลดีเขาบอกว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลจีนเขาวางไอ้เขาเรียกนะสายไฟเบอร์ครับ 6G มันเลยทำให้ลูกค้าไอ้เมยถัวนะครับจอดรถหน้าร้านไม่ได้พอจอดไม่ได้ปุ๊บยอดขายเขาตก1เดือนพอเดือนที่2ปุ๊บเขาย้ายเลยไม่ต้องมานั่งรอครับที่จีนคือเจอผิดพลาดปุ๊บลอง1เดือนลองเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเลยค่ะมีเสือก็เป็นร้านชาเนาะสำหรับรูปที่เน้นเรื่องของราคาถูกแล้วก็รุกสู่ตลาดย่อยๆได้แสดงว่าการตัดสินใจเปิดปิดเนี่ยก็คือดู data หลังบ้านแล้วก็ประเมินความคุ้มค่าแล้วถอนทับได้ทันทีใช่ครับการที่เขามี data จากคนไปเล่นเกมเอ่ยไปใช้ Wi-Fi เอ่ยซื้อของร้านอื่นแล้วมานั่งด้วยเอ่ยอย่างเงี้ยการที่เขาย้ายสาขาครับเขาอินฟอร์มลูกค้าแป๊บเดียวเองครับอ๋อออนไลน์แป๊บเดียวก็ได้แล้วใช่ครับเพราะว่าเขาจะย้ายแบบแค่แยกเดียวครับคือเขาจะย้ายไม่ไกลครับเพราะว่าเขายังเก็บลูกค้าในโลเคชันบริเวณนั้นอยู่แต่สิ่งที่ก็คือว่าการตัดสินใจย้ายร้านอ่ะทำได้ดีเร็วมากมันไม่ต้องมานั่งบาวิงเปราหรือว่าแบบว่าฝืนว่าแบบเอ้ยฉันจะต้องสู้ตรงนี้มาคิดแผนการตลาดใหม่ไม่ใช่เพราะเขารู้แล้วว่าปัจจัยหลักไม่ใช่เพราะว่าคู่แข่งราคาต่ำกว่าปัจจัยหลักคือถนนมันถูกขุดเจาะอะไรอย่างเงี้ยครับลืมภาพนี้ไปเลยนะประเภทต้องมีป้ายกระดาษ A4 มาแปะปิดว่าย้ายร้านไปอีก4แยกนึงหรือว่าส่งข้อความเป็นกระดาษแบบยุคเดิมอีกแล้วนะออนไลน์แป๊บเดียวเนี่ยคนที่ไปเคยเป็นลูกค้าใช้บริการก็จะรับทราบได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นภาพที่ชัดขึ้นอีกมุมหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังในความตั้งใจที่เรามาคุยกัน EP นี้ค่ะเพื่อทำให้เห็นว่ารัฐบาลจีนก็ต้องการจะคุมในส่วนของตัวเกมนี้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเมื่อมีกติกามาแล้วมีช่องเล็ดรอดก็ต้องพูดด้วยนะคะกำกับไว้เลยว่าการเล็ดรอดนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การรู้เห็นเป็นใจหรือการรับรู้ของฝั่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนเพียงแต่ว่าจะมีมาตรการในการมากำกับอะไรแค่ไหนเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกชุดนึงแต่ที่แน่ๆตอนนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เสียงตอบรับดีมากจากกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่เล่นเกมใน Play South ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมินิแอปอยู่ใน WeChat และ WeChat แล้วก็ Play South รวมทั้ง Tencent เนี่ยก็คืออยู่ภายใต้กิจการของเจ้าของเดียวกันซึ่งคุมตลาดใหญ่ในจีนแล้วและออกสู่ตลาดโลกด้วยนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้ค่ะคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยดิฉันโสภิตหวังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice